นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจนิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์ครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงสุดท้ายครับแน่นอนครับช่วงนี้ก็จะมีเรื่องราว SMS นะครับแล้วก็สามารถที่จะฟุตอินโทรเข้ามาหาเราได้นะครับแล้วก็พบกับพวกเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทางช่อง Speed Rider Station 691ครับก่อนจะไปคุยในเรื่องราวต่างๆก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLPเร็วแรงสั่งได้ครับผมมาสุดท้ายแล้วเบรกนี้เบรกสุดท้ายแล้วนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถที่จะเอสเอ็มเอสเข้ามาได้ครับทาง482-7772พิมพ์ซีเอ็นบักตามด้วยคำถามของท่านแล้วก็โทรเข้ามาทางหมายเลข025309496-98ครับผมครับผมมีไหมนินจา H2R นะครับไม่มีขายนะครับตัว H2R รหัส R ไม่มีครับนะครับมีขายแต่ไม่เข้ามาในเมืองไทยมีบ้านเราจะมี H2 เฉยๆไม่มี Rเฮดทูไม่มีทางให้วิ่งครับนะครับอยู่ประมาณล้านห้าล้านห้าสามหรือประมาณเนี้ยประมาณนั้นนี่คือ Head 2ถ้าเป็นตัว R มันจะมีในเรื่องของตัวซูเปอร์ชาร์จที่มันติดที่ดูไว้โหตัวนั้นคือตัวท็อปสุดแล้วนะครับเขาเรียกว่ายานแม่ยานแม่ครับเขาเรียกว่ายานแม่มีปีกหน้าโผล่ออกมาพร้อมบินมันมีซูเปอร์ชาร์จทั้งคู่แหละแต่ว่าไอออปชันเสริมของ Head 2R มันเป็นเรื่องของกล่อง ECU แล้วก็เรื่องของแฟลริ่งด้านนอกที่จะโลไดนามิกที่จะมีครีบมีพร้อมบินอ่ะมีพร้อมบินเป็นขยานแม่บานหลงอ่ะตอนนั้นความเร็วความแรงเยอะกว่า H2 ครับโหเยอะกว่าเยอะแต่ H2 ธรรมดานี่ก็เอาไม่อยู่แล้วเกือบ400แล้วเอาไม่อยู่แล้วเชื่อผมเถอะขี่ H2 ก็พอครับไม่ต้องถึง R หรอกเนาะใช่นะครับSMSต่อไปนะครับมีทาง Facebook มีไหมอ่ะเดี๋ยวดึงอ่ะมาแล้วครับ Nuvo MX ครับเครื่องเย็นนะครับพอติดเครื่องบิดออกตัวรถสั่นใช่ไหมตอนระดับไม่มีแรงไม่มีแรงต้องบิดอยู่ประมาณ 20-30 วินาทีถึงจะอ๋อคือก็แช่ออกออกช้าออกช้านะครับก็จะมีอยู่หลายสาเหตุนะครับหลักๆนะฮะเรื่องของขบูนะครับขบูแน่นอนครับมันเสื่อมแน่นอนนะครับถ้าเป็นเรื่องเดิมเขาบอกว่าเครื่องร้อนจะไม่เป็นนะใช่ครับนะฮะหนึ่งนะดูเรื่องของขบูก่อนอันดับแรกว่าลูกยางมันสึกไหมเข็มมันสึกไหมถ้าดูแล้วเข็มปกติลูกยางปกตินะครับเราไปดูเรื่องของวาล์วเลยนะครับไปตั้งวาล์วซะเพราะว่าตระกูลนี้นะครับวาล์วเอาไอดีชอบยันนะครับให้ช่างเขาตั้งวาล์วให้ใหม่ผมว่าอาการที่ว่าเนี่ยจะหายเลยชุดชามเกี่ยวไหมชุดชามไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวชุดชามไม่เกี่ยวเผื่อเม็ดตรงเม็ดแตกนู่นนี่นั่นไม่เกี่ยวครับเพราะว่าอาการที่ว่าเนี่ยถ้าเครื่องเย็นเครื่องร้อนเนี่ยเกี่ยวกับพวกวาล์วมากกว่านะครับพวกวาล์วจมวาล์วซุดอะไรพวกนี้ครับแต่พอตั้งแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมาตั้งกันบ่อยๆเพราะว่าวาล์ว ID มันชอบซุดอยู่แล้วตระกูลนี้นะครับครับไปเช็ควาล์วดูครับนะครับมา SMS ต่อไปนะครับอ่ะไฟเตือนรูปถังน้ำมันขึ้นตลอดเวลากระพริบขับไปขับไปไหนครับขับไปบิดก็ไม่ออกบิดก็ไม่ออกนะครับก็เขาเรียกว่าเป็นความผิดพลาดของเรื่องระบบเซ็นเซอร์นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับ1นะครับต้องเอารถเข้าศูนย์อันดับแรกนะครับ2ทําการเช็คโค้ดว่าโค้ดมันเกิดจากอะไรนะครับหลักๆระบบเซ็นเซอร์เนี่ยมีไม่กี่ตัวที่จะฟ้อง1เรื่องของระบบหัวฉีดซึ่งอาจจะมีการผิดพลาด2เกี่ยวกับระบบเซ็นเซอร์ทั้งหมดเซ็นเซอร์ทั้งหมดมีอะไรบ้าง1ระบบ IAT ระบบ TPS Mapนะครับหรือไม่ระบบ O2 sensor นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหามันก็จะขึ้นฟ้องเป็นรูปไฟล์รูปเครื่องนั่นเองฉะนั้นต้องใช้เครื่องในการวิเคราะห์ปัญหาวิเคราะห์เสร็จแล้วก็ทำการเคลียร์พอเคลียร์ทุกอย่างก็จบไปเหมือนเดิมจะได้รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเพราะว่าตัวพวกนี้ร้านทั่วไปไม่มีต้องเข้าสู่ร้านทั่วไปไม่มีแต่บางร้านก็มีนะครับเขาจะใช้นิยมนะฮะตามร้านทุกวันเนี่ยเขาจะมีเครื่องเช็คโค้ดอยู่แล้วเป็นของดร. API นะครับตัวนี้สามารถเช็คโค้ดได้เลยแป๊บเดียวก็เคลียร์อย่างที่ผมเคยเอามาให้เช็คโค้ดตัวนั้นเลยครับเช็คโค้ดเสร็จแล้วจะเคลียร์ทุกอย่างแต่ถ้าเกิดเราทำเองเป็นเข้าไปดูใน YouTube ก็จะมีวิธีการสอนลบโค้ดทั้งหมดเลยรีเซ็ตกลับมาใหม่เป็นเหมือนเดิมนะครับแต่ขี่แล้วไม่ต้องตกใจว่ามันจะเกิดปัญหาว่ามันจะพังว่ามันจะอะไรแต่เพียงแต่ว่ามันจะฟ้องว่าไอ้ตัวเนี้ย
มันเสียแล้วนะให้รีบเปลี่ยนซะให้รีบทำซะให้รีบแก้ไขซะนั่นเองนะครับใส่ยางหลังใหญ่จะขับดีขึ้นไหมหรือใส่หลอดเฉยๆมันมีเหตุผลนั้นละครับคือถ้าใหญ่มันก็ต้องไม่ใหญ่มากจนเกินไปนะครับแต่ถ้าใส่ขนาดเดิมแต่ว่าเปลี่ยนคอมเปาอันนั้นก็เป็นอะไรที่เหมาะสมไม่รู้ว่าเป็นรถเล็กหรือว่ารถใหญ่ครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอย่างเป็นรถตลาดบ้านเรานะฮะยางที่ใส่ๆกันแล้วอยู่ในการแข่งขันเนี่ยจะใหญ่ขึ้นมาประมาณเบอร์เดียวเท่านั้นเองนะครับส่วนยางใหญ่เนี่ยมันก็ต้องดูว่าเวลาที่ขี่ไปแล้วเข้าโค้งเนี่ยหน้ายางมันเต็มหรือยังถ้าเต็มหน้ายางแบบถ้ามันเลยเนี่ยเราก็สามารถที่ขยับไซส์ขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวรับสายกันดีกว่าช่วงสุดท้ายสวัสดีครับคุณแจ็คกี้สวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงครับเมื่อกี้ที่ผมถามไปครับพี่ว่าCD 3F 89,000 เขาลดผม 88,000 โอ้ 88,000 ด้วยโอ้โหแล้วไปเห็นรถมายังครับเห็นตัวรถเห็นอะไรยังครับผมถามเขาไอ้ตัวนี้มือหนึ่งเขาซื้อมาอยู่130,000เองนะครับครับไม่แล้วทีนี้ตัวรถเป็นไงมาเห็นรถยังอ๋อตัวรถเห็นแต่รูปตัวรถแบบรถใหม่ที่มันไอ้ตัวบาร์โค้ดยังติดอยู่ที่ตัวรถมอเตอร์อยู่เลยครับเห็นตัวจริงแล้วใช่มั้ยครับเห็นแต่รูปอย่าไว้ใจรูปพี่ต้องไปดูตัวจริงเลยดีกว่าครับกล้องมันช่วยได้ครับสมัยนี้นะครับแล้วรถวิ่ง700โลเนี่ยก็อย่างที่บอกไปฮะเมื่อขั้นต้นว่าก็เช็คดูว่าแข็งเป็นไงบ้างมีการถอดหรือเปล่านะครับแล้วรถต้องไปลองขี่ดูแล้วลองค่อยๆปล่อยมือใช่ไหมว่าเสียศูนย์ไหมอย่างเงี้ยเช็คน็อตต่างๆดูราคานี่มันถูกนะถูกมากถูกจนน่ากลัวฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเขาขายจริงอ่ะเราคิดว่าจะซื้อจริงๆอ่ะนะขับรถไปดูเลยใช่ราคานี้มันซื้อได้แค่ตัวละ50นะ80,000-90,000นะครับไปดูเลยฮะไปดูถึงบ้านเลยแล้วดูวิเคราะห์ทุกอย่างเปรียบเทียบกับรถใหม่รถมือ1กับรถมือ2แค่700โลมันก็ไม่แตกต่างกับกันหรอกครับไปดูด้วยสายตาก็รู้แล้วสตาร์ทรถก็รู้แล้วถ้าเห็นว่ามันสมบูรณ์จริงซื้อเลยถ้ามาโพสต์แบบนี้หรือเอารูปมาให้ดูมี1หลอกเราหรือเปล่า2เอารูปคนอื่นมาขายกับเราหรือเปล่าใช่หรือบอกว่างั้นพี่ช่วยวางมาจำให้ผมสักนิดนึงได้ไหมครับนั่นแหละเป็นเรื่องเลยนะปิดรูปหายไปเลย เป็นเรื่องเลยพี่ไปดูพี่ไปดูชัวร์กว่านะครับรถอยู่ที่ไหนครับพี่แจ็คกี้ครับครับผมรถอยู่ที่ไหนครับตัวนี้มัน130,000ใช่ไหมตัวมือ1ใช่ครับไม่ใช่รถอยู่ที่ไหนครับตอนนี้รถเขาอยู่ที่ไหนกรุงเทพหรือว่าอยู่ที่ไหนอยู่แถวปทุมครับปทุมอยู่ใกล้บ้านพี่ปะล่ะอยู่ใกล้ๆกันใกล้ก็ไปดูเลยอ๋อครับชัวร์สุดไปดูเลยดีกว่าชัวร์สุดเลยนะครับคือพี่บอกว่ามัน130,000เองก็ตามแต่ว่า130,000มาเหลือ 88,900 เนี่ยก็ยังถือว่าถูกนะสำหรับรถมือ2ที่วิ่ง700โลใช่ครับผมหายไป 50,000 เป็นราคาที่เล่นได้ครับหายไป 40,000 กว่าเกือบ 50,000 รถ700โลนี่เยอะนะรถเหลือเท่าไหร่นะ 80,000 แต่ 88,000 88,000 นะถ้าเป็นพี่นะพี่รีบไปหาตอนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาที่ร้านดีกว่าน้องอยู่ตรงไหนช่วงไหนเดี๋ยวพี่ขับรถไปหาเลยไปดูเลยดูปุ๊บโอเคถูกใจซื้อเลยจบราคาคิดว่าจะซื้อจริงๆนะแต่ถ้าเกิดมาส่งรูปให้ดูมุมนั้นมุมนี้มุมต่างๆอย่างนี้อย่าไปวอรี่ครับไปดูตัวจริงเลยยังไงต้องไปดูตัวจริงดีกว่าอ๋อครับทัวร์สุดแต่เขาก็ให้ผมไปดูราคาจริงดีเลยไปดูเลยครับไปลองขอขี่ดูว่าเป็นไงเสียศูนย์ไหมมีน้ำมันเครื่องเยอะไหมอะไรพูดง่ายๆนะซ้อนซื้อซะตอนนี้นะเราเอาไปขายยังได้กำไรอย่างน้อยมีแล้ว 3-4 พันปล่อยแสนหนึ่งเขาต่อมา 90,000 ก็จะใช่แปดเก้าเก้าหมื่นรถแค่700โลอ่ะถูกจะตายไปเป็นราคาที่เล่นได้ครับไปเลยครับไปดูรถเลยจองรถไว้ก่อนเลยพี่ครับผมขอพรุ่งนี้ 9:00 นไปเลยครับอะไรก็ว่าไปไปดูเลยครับครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณแจ็คกี้สวัสดีครับนะครับโอเคจริงๆแล้วราคามันถูกหายไป 40,000 มันถูกจนน่ากลัวไงนี่แหละดูรูปได้อย่างเดียวก็จริงเพราะทุกวันนี้รูป Facebook ไปเอารูปคนนู้นมาลงคนนี้มาลงก็เป็นห่วงไม่ใช่หรอกบางคนนะต้องโอนพี่ครับเดี๋ยวโอนตังค์ให้ผมมาจำหน่อยสัก 3,000 5,000 5,000 แล้วก็ปิดเฟซหนีอะไรประมาณนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยจะซื้อจะขายจริงๆอ่ะเราไปหาเขาเลยถูกต้องไปดูว่ารถเป็นยังไงเอกสารครบมั้ยไม่ใช่ว่าเป็นประเภทว่ารถจากไหนมาจากบ่อนมาอีกเรื่องนึงรถอียิปต์มาก็อีกเรื่องนึงก็ต้องมีเช็คทุกอย่างทะเบียนโอ้ต้องครบเอาให้ครบนะครับไปแล้วอย่าให้เสียเที่ยวครับนะครับอ่ะ
มีงบด้วยครับ 2-3 แสนออกรถรุ่นไหนดีแต่งท่อแบบไหนดีโอ้โหอันนี้คือประเภทไหนกว้างเลยครับมีใช้ขี่ในเมืองใช้ขี่ในเมืองใช้ขี่ในเมือง 2-3 แสนพร้อมของแต่งไม่เกิน 3 แสนไม่เกิน 3 แสนนี้ได้แค่รถเนกเก็ตมั้ยได้แค่รถ300อัพ CC อ่ะ500อ่ะรีเบลอ่ะรีเบลก็ได้300ฮะตระกูล500ทั้งหลายก็ได้ได้เพราะรีเบลยังไงก็ 3 แสนไม่เกินจาก2ถึง2ถึง3แสนไม่เกิน3แสน CB 650ก็ยังได้อ่ะใช่น้ำมันมือ2 2 28 29 GB ไม่ถึงมันทะลุไปแล้วอ๋อทะลุไปแล้วเหรอเพราะตัวขนาดตัวสปอร์ตมันยัง 301 ตัวนี้มัน29มั้ง29ตอนเปิดใหม่ๆอ่ะ285เองอ่า285 29เพราะตัวนี้เป็นตัวปี2017นี่ออปชั่นเพิ่มมาราคามันอ๋อโดดเข้าไปก็เป็น3ไปจริงๆอ่ะ 300,000 ซื้อได้แต่ไม่มีท่อนะท่อซื้อเอาเพิ่มนังอีกหน่อย จะเป็นสปอร์ตหรือเป็นนักเก็ตถ้าเป็นขี่ในเมืองว่าขี่นักเก็ตเท่ๆถ้า 300,000 ถ้าจะเอามือหนึ่งเนี่ยอย่างตัว CBR CB 60S ที่เป็นนักเก็ตของ Honda เนี่ยเล่นได้แต่ MT 09ได้ไหมไม่ได้ถึง9นี่ 300,000 โอ้โหโดดไปก็จะได้ตัว500ตระกูล500ทั้งหมดครับซื้อเหลือซื้อท่อได้อีกซื้อท่อได้อีกมีตังค์เหลืออีกหน่อยด้วยไม่ว่าจะเป็นตัว CB 500XCB 500F แล้วก็ CBR 500ครับได้3ตัวได้500กำลังดีแต่ถ้าเกิดไปเอา CB 650F ได้รถอย่างเดียวไม่ได้ท่อคุณได้รถอย่างเดียวท่อเดี๋ยวคุณเก็บตังค์ซื้อเอาท่ออีก2เดือนซื้อได้ประมาณ 20,000 อย่างนั้นดีกว่าลองดูครับเพราะว่าเล่นผมว่าอยากเล่น500ขึ้นไปแล้วมันจะดีกว่าเล่น300มันไม่จบหรอกขี่ไปขี่มาเดี๋ยวมันต้องเพิ่ม VC ราคานี้แหละครับราคานี้นะครับปกติมือ2แค่เขาหมายถึงนี้เปล่าเขาหมายถึง CB 300F ใช่ป่ะหรอราคานี้เหรอโหเดี๋ยวนี้มันได้700โล CB ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยนะครับเออ700โลมันได้ความสดกว่าไงใช่แล้วรถปีใหม่กว่า2017ใช่ไหมน่าจะใช่อยู่อ๋อไม่เป็นไรฮะมันดับไปแล้วนะครับมาต่อเลยดีครับแกนฟิเลโน่เติมน้ำมันล้นถังทุกครั้งเป็นไรไหมครับเป็นครับน้ำมันอะไรน้ำมันเครื่องหรือว่าน้ำมันเบนซินล้นถังเบนซินนะครับถ้าล้นถังนะฮะหนึ่งนะฮะถ้าล้นถังบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ชุดกาบหรือชุดถังอะไรต่างๆพวกนี้จะเสียเรื่องของสีเรื่องของการที่เป็นคราบอะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าพวกเบนซินแก๊สโซฮอลอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นกรดกัดเรื่องของสีเรื่องของบอดี้ต่างๆฉะนั้นนะพยายามอย่าให้เติมล้นถังจะดีกว่านะครับเดี๋ยวมันไหลลงไปในร่องในรูก็เข้ารูข้างล่างโดนอีกข้างล่างโดนอีกนะครับเขาถึงมีท่อระบายไว้น้ำมันล้นใช่ไหมท่อกันมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าล้นทุกวันมันก็จะไปกัดทุกวันทุกวันจนก่อนนะครับน้ำหยดลงหินทุกวันทำไมหัวใจยังไม่มีตัดนะปกติหัวใจเวลาใกล้ๆเต็มนั่นมันไม่เคยเห็นไหมเวลาเติมเห็นเวลามันยกไหมมันไม่ล้นหรอกบางทีมันยกง่ายๆน้ำมันไม่หมดหัวก๊อกยกล้นเงี้ยล้นง่ายๆอ่ะรถที่ทำสีใหม่อ่ะสังเกตดูดิพอเราไปเติมปุ๊บยกขึ้นมาปุ๊บเป็นไงฮะเหลืองเลยแป๊บเดียวเหลืองแล้วก็เป็นไงฮะเรียบร้อยเดี๋ยวนี้ซูเปอร์ไบค์นะถ้าไปเติมพวกบิ๊กไบค์ต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้เด็กก็จะรู้จะมีผ้าวางมีผ้าวางไว้กันไหลเป็นงั้นโดนด่าไปเลยไม่ใช่โดนด่าไอ้เด็กปั๊มจะเสียตังค์เอาด้วยดิเพราะคุณเติมรถเติมน้ำมันไม่ระมัดระวังนะครับรถคันเป็นแสนๆหยดนิดเดียวอ่ะหยดทำเป็นเล่นไปนะแลกเกอร์เนี่ยที่ก็เคลือบสีมาเนี่ยมันเหลืองเลยนะเหลืองแล้วก็จะแตกลามมันจะเป็นลามใช่นะครับมาดูต่อไปครับครับกล่องโซนิกกับกล่อง CBR 150แตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างจริงๆแล้วว่ามันก็อันเดียวกันนั่นแหละครับแต่ว่ามันจะแตกต่างพิเศษตรงที่ว่ามันจะไปต่อที่วัดรอบตัวหนึ่งนะครับวัดรอบก็คือจะมีสายสัญญาเนี่ยไปต่อที่วัดรอบตัวหนึ่งนะครับแล้วนอกนั้นเนี่ยปลั๊กต่างๆเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับมีสายไฟอยู่4เส้นแต่ CBR มี5เส้นนะครับแต่สามารถที่จะเอามาใส่ด้วยกันได้นะครับแต่ว่า Sonic หรือไม่ CBR เนี่ยส่วนใหญ่แล้วว่าเขาจะเอากล่อง NSR 2ตามาแปลงใส่กันเพราะว่ามันจะช่วยในการปลดรอบเรื่องรอบมันจะสวิงขึ้นไปสูงกว่าแล้วก็เร็วกว่าใช่ครับแต่ว่าไอ้กล่อง Sonic กับกล่อง CB เนี่ยสามารถใส่ทดแทนกันได้ครับกันแต่ว่าสายต่างกันแค่สายเดียวแตกต่างกันที่สายครับเอาโอเคนะครับอ่ะจะไปต่อไปมีมั้ยครับมาเลยทาง Facebook มีมั้ยพี่ตู่ผมดับไปแบตหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเค้าบอกมือ2ขาย 70,000 70,000 นี่สภาพไง 70,000 รถปีอะไรไงนั่นดิต้องดูปีด้วยครับถ้าปีเก่าๆหน่อยก็ซื้อได้นะครับถ้าปี2016 17อะไรเงี้ยนะครับถือว่าถูก
นะครับเวฟนะครับเวฟร้อยเอสนะครับใส่ลูกเชียร์นะครับหรืออะไรเนี่ยคาเซ่ดีคาเซ่ดีรถใช้งานทุกวันรถใช้งานทุกวันก็ถ้าจะแนะนำก็จะเป็นลูกคาลูกเชียร์ดีกว่าเพราะลูกคาเซ่เนี่ยหน้าเขาจะแบนนะครับส่วนลูกเชียร์หัวเขาจะโหนกนูนเนี่ยโหนกนูนกว่าเราก็จะได้เรื่องของกำลังอัดด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นคาเซ่เนี่ยหน้าเขาจะแบนนะแบนปุ๊บเนี่ยวิ่งใช้งานสักพักใหญ่ๆนะฮะปัญหาคือเรื่องของแหวนลูกสุดจะไปเร็วนะครับแต่ถ้าเกิดไปเอาลูกเชียร์เนี่ยเน้นเลยลูกเชียร์เนี่ยอึดทนเหนียวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้งานทนถ้าคิดจะเล่นกระโดดขึ้นลูกเชียร์เลยนะครับ53มิลนะครับตามนั้นนะครับในไลฟ์สดครับผมซิเบีย 150i วาวสามารถใช้ได้ประมาณกี่กิโลครับโอ้โหวาวใช้ได้กี่กิโลวาว ID ไอเสียใช่ไหมฮะน่าจะวาวเอา ID ไอเสียจริงๆถามว่าใช้ได้กี่กิโลถึงจะทำการยกหรือทำวาวใหม่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานมากกว่านะครับถ้าเราใช้งานบ่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันนะครับแน่นอนครับประมาณสัก 40,000 โลเนี่ยถือว่าเราควรที่จะถอดวาวมาเช็คว่ามาเช็ควาล์วหรือมาตั้งชิมวาล์วนะครับตั้งชิมวาล์วถ้าวาล์วห่างวาล์วชิดเราก็สามารถที่จะตั้งได้จริงๆแล้วพวกนี้มันกำหนดไม่ได้หรอกคนเรามันขี่รถไม่เหมือนกันบางคนนะครับรถจอดทิ้งไว้เฉยรถกี่ปีแล้วล่ะก็จอดทิ้งไว้เฉยฉะนั้นเราจะกำหนดไม่ได้กำหนดได้ก็ต่อเมื่อรถใช้งานทุกวันทุกวันแล้วมีปัญหาเช่นเร่งไม่ได้เร่งแล้วว่าแล้วมีปัญหาเราถึงจะเห็นผลเราถึงจะมาทำแก้ไขตรงนั้นได้พูดยากครับนะครับโอ้ช่วงนี้หมดเวลาครับผมเวลาหมดเวลาหมดเวลานะครับครับนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณ Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพครับผมบิ๊กไบต้องเอลนะครับพบกับพวกเราครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับครับทางช่อง Speed Channel Tuition 691ครับกับรายการ Speed Radio นี้เรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ